สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ้งจะพาทุกคนมาทำขนมปังนมสดกันค่ะขนมปังนมสดในวันนี้ทำไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมและอัตราส่วนกุ้งได้วางไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูใต้คลิปแล้วก็ทำตามกุ้งได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็วิธีทำและการทำก็ดูตามคลิปกุ้งได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะอันดับแรกกุ้งก็จะเอานมไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะสักประมาณครึ่งนาทีค่ะและก็นำยีสต์ใส่ลงไปเมื่อนำยีสต์ลงไปแล้วก็คนเล็กน้อยค่ะทุกคนแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งขนมปังค่ะใครมีแป้งอเนกประสงค์ก็ใช้แป้งอเนกประสงค์ได้นะคะทุกคนแล้วก็นำเกลือใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำเป็นหลุมตรงกลางไว้แบบนี้ค่ะนำยีสต์และก็นมที่เราได้ผสมไว้นะคะปล่อยทิ้งไว้10นาทีนั้นนำลงใส่ในแป้งค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะทุกคนก็ตามกุ้งนี้เลยนะคะคนประมาณเล็กน้อยค่ะรู้สึกว่าจะเหนียวข้นไปใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวกุ้งจะใช้มือในการนวดค่ะเนี่ยค่ะแป้งอะค่ะจะเหนียวติดมือเรามากเลยค่ะทุกคนในระหว่างที่กุ้งนวดเนี่ยค่ะกุ้งก็ใช้น้ำมันนะคะทาที่มือด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้แป้งติดมือค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่ค่ะกุ้งรู้สึกว่านวดในโถนะคะไม่ถนัดมือแล้วค่ะก็เลยจะมานวดที่โต๊ะค่ะแต่โต๊ะเนี้ยต้องเช็ดให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนโต๊ะกุ้งเช็ดทำความสะอาดอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดที่โต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งค่ะมานวดต่อค่ะทุกคนจนแป้งอ่ะไม่ค่อยเหนียวติดมือและก็ติดโต๊ะค่ะนวดไปให้แป้งเนื้อเนียนนะคะทุกคนถ้าแป้งติดโต๊ะแบบนี้เราก็เอาน้ำมันมาใส่สักนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ติดนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะกุ้งก็จะใส่เนยจืดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปในแป้งเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็นวดแป้งกับเนยค่ะให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนวดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนใช้เวลาในการนวดอยู่ประมาณ10นาทีได้ค่ะกุ้งก็นวดไปอย่างนี้ค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเนื้อแป้งได้ที่แล้วค่ะแล้วก็จับมาทำลักษณะแบบกุ้งอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะได้แบบนี้แล้วจะพักแป้งทิ้งเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเอาน้ำมันทาในโถไว้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้แป้งติดค่ะนำแป้งลงในโถนะคะแล้วก็หาผ้าหรือว่าพลาสติกนะคะมาคลุมไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะที่สกอตแลนด์อากาศเย็นนะคะกุ้งจะต้องใช้น้ำอุ่นๆ นะคะมารองใต้ก้นโถแป้งที่กุ้งได้พักเอาไว้ค่ะด้วยไม่งั้นนะคะแป้งจะไม่ขึ้นฟูเลยค่ะเนี่ยค่ะแป้งจะขึ้นฟูขึ้นมา2เท่าแล้วค่ะหลังจากพักเอาไว้1ชั่วโมงค่ะทุกคนกุ้งจะใช้นิ้วจิ้มอย่างนี้ค่ะเพื่อไล่อากาศนะคะในแป้งนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาแป้งออกจากโถนะคะนวดแป้งไล่ลมออกจากแป้งสักนิดนึงค่ะทุกคนเนี่ยค่ะกุ้งทำแบบนี้ค่ะมือใหม่หัดทำแป้งขนมปังนะคะเก๊ะๆกังๆบ้างไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วกุ้งก็จะตัดแบ่งตัวแป้งอะค่ะออกเป็นทั้งหมดนะคะของกุ้งได้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะ
เมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็นำแป้งมาทำเป็นกลมๆมาค่ะทำตามลักษณะที่กุ้งทำอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเมื่อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งที่เราได้ทั้งหมดข้าวลูกนะคะก็นำมาคลึงเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนทำเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นำใส่ถาดเนี่ยค่ะเรียงตามแบบที่กุ้งทำนี้นะคะกุ้งจะได้ทั้งหมดพอดีนะคะทั้งหมด9ลูกก็พอดีในถาดนี้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะทุกคนเราก็จะพักแป้งต่ออีกค่ะพักแป้งต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะนี่เลยได้ออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เราพักแป้งแป้งก็จะฟูขึ้นมาอีกเป็น2เท่าเลยค่ะตามที่เห็นเนี่ยค่ะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะก่อนเข้าอบค่ะก็จะได้ความหวานจากน้ำตาลไอซิ่งนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะโรยให้ไปทั่วๆขนมปังเลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะนำเข้าเตาอบนะคะโดยใช้ไฟ150องศานาน35นาทีค่ะอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอบสีสวยกำลังน่ากินเลยค่ะทุกคนนี่เลยน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนพักไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากพิมพ์กันค่ะเนื้อขนมปังสวยกำลังดีเลยค่ะทุกคนดูสิมาชมเนื้อขนมปังด้านในกันค่ะทุกคนเนื้อขนมปังนิ่มกำลังดีเลยนะคะทุกคนดูสิน่ากินมากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนชมวิธีการทำขนมปังนมสดของกุ้งในวันนี้ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะกุ้งมือใหม่ยังทำได้เลยค่ะดังนั้นทุกคนก็ทำได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชมคลิปวิดีโอกันจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้งในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ